إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ที่รักทั้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนคงจะพยายามเตือนตัวเองเตือนคนรอบข้างให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังจริงใจยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนสุดความสามารถพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันเวลาผ่านพ้นไปเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราต้องหวนนึกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากไม่ฉะนั้นแล้วชีวิตของเราจะอยู่ยากอยู่ลำบากและที่น่ากลัวอย่างยิ่งก็คือลำบากทั้งดุนยาและก็ลำบากในอาคิเราะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาซึ่งความรอดปลอดภัยสิ่งที่ดีงามจะก่อเกิดขึ้นอันเนื่องจากความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความรักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนเห็นถึงความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักในพระองค์รักรอซูลของพระองค์รักในแบบอย่างที่ดีงามของรอซูลของพระองค์รักในบทบัญญัติของพระองค์รักในอันอิสลามรักอันกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่พวกเราให้ทราบถึงความรักที่พระองค์จะมอบให้ใครคือบุคคลที่พระองค์จะทำให้เกิดมีความรักอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติซะยัจอะลูละฮุมسيجعل لهم الرحمن ودا แท้จริงบรรดาผู้ที่อีหม่านศรัทธาและปฏิบัติความดีงามต่างๆพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาจะทำให้มีความรักเกิดขึ้นแก่พวกเขาอัลวุดความรักอันเป็นความรักที่ใสสะอาดบริสุทธิ์คอลิซุลมะฮับบะความรักที่ใสสะอาดความรักที่ไม่มีเหตุผลไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงอยู่แม้แต่เล็กน้อยความรักอย่างนี้อัลลอฮ์จะมอบให้กับผู้ที่หนึ่งอามานูอิมานศรัทธาสองอามิลุนซอลิฮาตปฏิบัติความดีงามต่างๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างนี้อิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์จะปลูกความรักให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาซึ่งเมื่อความรักเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแล้วเนี่ยรักในอัลลอฮ์รักในท่านรอซูลรักในแบบอย่างที่ดีงามในซุนนะห์ของท่านนบีรักคำสอนรักอัลกุรอานรักอิสลามตลอดกระทั่งรักคนที่รักอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสายรายงานของท่านอบีฮุรอยเราะห์ได้บอกกับพวกเราว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะอับดันดะอาญิบรีลฟะกาลายาญิบรีลอินนีอุฮิบบุฟูลานฟะอะฮิบบะฮูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อพระองค์รักบ่าวสักคนหนึ่ง
เมื่อพระองค์รักบ่าวคนหนึ่งแล้วพระองค์ก็จะเรียกร้องหาญิบรีนและก็บอกว่าโอ้ญิบรีนเอ๋ยแท้จริงฉันรักคนนั้นคนนั้นดังนั้นท่านจงรักเขาเถอะกอละฟะยุฮิบบุฮูญิบรีนนบีได้กล่าวว่าแล้วญิบรีนก็รักเขาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์รักญิบรีนซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดมาลาอิกะห์หัวหน้าของมาลาอิกะห์คือญิบรีนและมาลาอิกะห์ท่านนี้รักบุคคลที่อัลลอฮ์รักหลังจากนั้นนบีได้กล่าวต่อไปว่าซุมมายูนาดีฟีอะห์ลิสซะมาอินนัลลอฮะยุฮิบบุฟูลานกอละฟะยุฮิบบุฮูอะลุสซะมาวาตอะห์ลุสซะมาหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกเป่าประกาศว่าแท้จริงมีเสียงเรียกในหมู่ชั้นฟ้าในหมู่ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าอะห์ลุสซะมามีเสียงเรียกเป่าประกาศว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักคนนั้นคนนั้นปรากฏว่าชาวชั้นฟ้าเป็นยังไงบ้างชาวชั้นฟ้าทั้งหลายก็รักเขาด้วยเหมือนกันอัลลอฮ์ไม่ยากเลยที่จะให้เป็นคนรักของอัลลอฮ์ไม่ยากเลยที่จะให้อัลลอฮ์รักเราอามานูวะอามิลุศอลิฮาตอีมานศรัทธาและปฏิบัติความดีงามต่างๆซอลิฮาตความดีงามต่างๆทั้งที่เป็นฟัรดูทั้งที่เป็นสิ่งที่ซุนนะห์ทั้งละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตทำฮัจญ์และความดีงามอีกมากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องศึกษาขวนขวายเรียนรู้พยายามเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดพยายามเข้าถึงอัศซอลิฮาตให้ได้มากที่สุดหากไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะพลาดโอกาสทองไปที่จะกลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักและเป่าประกาศให้บรรดามาลาอิกะห์เป่าประกาศให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นฟ้ารักต่อเราหากไม่เช่นนั้นแล้วเราจะพลาดโอกาสทองซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายเลยทีเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อไม่เป็นที่รักของอัลลอฮ์จะเกิดอะไรขึ้นในหะดีษบทนี้ได้บอกไว้อีกว่าเมื่อชาวชั้นฟ้าได้รักเขาแล้วซุมมายะยูดออูละฮุนกอบูลุฟิลอัรฎหลังจากนั้นก็ถูกกำหนดให้ตอบรับในบนหน้าผืนแผ่นดินด้วยเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนชั้นฟ้าก็จะมาเกิดขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินด้วยเหมือนกันก็พอจะเข้าใจได้ว่าในเมื่อชาวชั้นฟ้ารักชาวผืนแผ่นดินก็จะรักเขาด้วยเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามว่าอินนัลลอฮะอิซาอับกอดออับดันดะอาญิบรีนฟะกอลายาญิบรูยาญิบรีนอินนีอับกอดฟูลานันฟะอับกิดฮูแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเมื่อพระองค์กริ้วโกรธบ่าวสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเรียกหาญิบรีนแล้วก็บอกกับญิบรีนว่าโอ้ญิบรีนเอ๋ยแท้จริงฉันโกรธคนนั้นคนนั้นดังนั้นเจ้าจงโกรธเขาด้วยเถิดอัลลอฮุอักบัรพี่น้องลองนึกดูว่าเมื่ออัลลอฮ์กริ้วโกรธมาลาอิกะห์กริ้วโกรธจะเกิดอะไรขึ้นแก่ชีวิตของเรากอละฟะยะบกอดูฮูญิบรีนญิบรีนก็กริ้วโกรธเขาซุมมายูนาดีฟิสซะมาอินนัลลอฮะยะบกอดูฟูลานันฟะอับกิดูฮูหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกเป่าประกาศในชั้นฟ้าแก่ชาวชั้นฟ้าว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธคนนั้นคนนั้นดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกริ้วโกรธจงโมโหเขาเถอะอัลลอฮ์ดังนั้นผลที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการเป็นที่รักของอัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่มหาศาลและผลที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากความกลายเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธก็น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นมาเถอะครับมาสู่ความพยายามที่จะทำให้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรักอัลลอฮ์ควรจะทำอย่างไรสุรานิอายะห์หนึ่งในอันกุรอาน
ซูเราะห์อาลอิมรอนได้บอกถึงทิศทางวิธีการที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเรารักอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์อินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮยุฮบิบกุมุลลอฮวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมมุฮัมมัดจงประกาศเถิดโอ้มุฮัมมัดประกาศว่าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงตามฉันตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือรักอัลลอฮ์ต้องทำตามท่านนบีผลที่จะเกิดขึ้นจากการตามท่านนบียุฮิบบุกุมุลลอฮ์ประการที่หนึ่งแน่นอนอัลลอฮ์จะรักเขาเพียงเท่านี้ก็เกินคุ้มแล้วครับจากการที่เราปฏิบัติตามท่านนบีแน่นอนอัลลอฮ์จะรักคุณเท่านี้ก็เกินคุ้มแล้วในเมื่ออัลลอฮ์รักอะไรจะเกิดขึ้นบรรดามาลาอิกะห์ก็จะรักชาวชั้นฟ้าก็จะรักภาคพื้นดินก็จะรักเพียงเท่านั้นยังไม่พออัลลอฮ์บอกต่อไปอีกว่าประการที่สองวะยัฆฟิรุลละกุมซุนูบะกุมและแน่นอนพระองค์จะอภัยโทษบาปต่างๆให้กับท่านบาปต่างๆอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้อัลลอฮ์จะลดบาปต่างๆออกไปไม่ใช่ลดบาปต่างๆลดลอลิงบอใบไม้ลดบาปออกไม่ใช่ลดลอลิงดอเด็กอัลลอฮ์สองประการนี้เกินคุ้มเลยครับเป็นผลมาจากการที่เราปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรุลละกุมซุนูบะกุมแน่นอนอัลลอฮ์จะรักพวกท่านและแน่นอนพระองค์จะอภัยโทษบาปต่างๆของพวกท่านวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยอย่างยิ่งอีกทั้งเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาอย่างยิ่งอายะห์นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านอิบนุกะซีรได้บอกว่าอายะห์นี้ฮาซิฮินอายะตุอัลกะรีมะตุอายะห์ที่ประเสริฐนี้ฮาคิมะตุนอะลากุลลิมันอิดดาอามะฮับบะตัลลอฮ์อายะห์นี้จะเป็นสิ่งที่มาตัดสินชี้ขาดคนที่อ้างว่ารักอัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่าเมื่ออ้างเมื่อบอกเมื่อประกาศว่ารักอัลลอฮ์สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณรักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่านั่นก็คือคุณปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้าคุณปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็คุณรักอัลลอฮ์จริงแต่ถ้าคุณไม่ทำตามสุนนะของท่านนบีนั่นเป็นเพียงดะวาเป็นเพียงการกล่าวอ้างเฉยๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นความรู้สึกที่จะน้อมรับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมีอยู่เสมอและเจิดจ้าจำรัดอยู่ตลอดเวลาในหัวจิตหัวใจในความรู้สึกนึกคิดของพวกเราความรักต่อท่านนบีไม่ใช่มีแค่เดือนเดียวความรักต่อท่านนบีไม่ใช่แค่มีเพียงเดือนรอบิอุลเอาวันที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นแล้วก็มาแสดงความรักต่อท่านนบีรักต่อท่านรอซูลและยิ่งไปกว่านั้นแสดงความรักอย่างผิดวิธีอย่างไม่ถูกวิธีทำดีถ้าไม่ถูกวิธีเกิดผลเสียมากกว่าเกิดผลดีอายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลกะฮ์ซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนอ่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ฟะมันกานะยะรุจูลิกออะร็อบบิฮิفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ดังนั้นผู้ใดหวังจะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขาเขาก็จงปฏิบัติอามันความดีงามเถิดและอย่าได้มีชิริกภาคีใดๆทั้งสิ้นในการอิบาดะห์ต่อพระองค์นักวิชาการหลายๆท่านบอกว่านี่คือ
รูกฎของการทำอิบาดะห์หนึ่งฟันยามันอามัลันซอลิฮะจงทำอามานที่ดีงามอามานจะเป็นอามานที่ดีงามขึ้นได้นั้นเราไม่อาจที่จะคิดเองได้มนุษย์อย่างเราไม่อาจที่จะคิดเองได้ต้องได้มาจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวิธีทางที่จะทำให้อามานของเราเป็นอามานที่ดีงามนั่นก็คือต้องทำตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือรูกฎประการที่หนึ่งนั่นก็คืออัลอิตติบาปฏิบัติตามท่านนบีรูกฎประการที่สองวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและจะต้องไม่ตั้งภาคีใดๆในการอิบาดะห์ต่อพระองค์นั่นก็หมายความว่ารูกฎประการที่สองของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ก็คืออัลอิคลาสต้องบริสุทธิ์ใจดังนั้นรูกฎของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์หนึ่งอันอิตติบาปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่สองอันอิคลาสตามท่านนบีแล้วก็บริสุทธิ์ใจในการทำอามันอิบาดะห์หวังเหลือเกินนะครับว่าเราคงเป็นคนที่พยายามทำให้อิบาดะห์ของเราเป็นที่ตอบรับนาทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการ1ทำตามท่านนบี2อิคลาสบริสุทธิ์ใจในการทำในการปฏิบัติและประการถัดมาหวังว่าพวกเราทุกคนคงจะพยายามทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงรักและสิ่งที่ดีงามจะก่อเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างมากมายอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะอูฟาวิดอัมรีอิลาลลอฮอินนัลลอฮะบะศีรุมบินอิบาดะห์